สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไมค์สุคนธวาทนไม่ไหวโพสเดือดกลางไอจีเหตุโดนคนไดเรกข่มขู่ด่าทอหยาบคายหลังโพสจุดยืนเป็นกลางทางการเมืองจากเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนและกลุ่มสมทบอื่นๆเพื่อสลายการชุมนุมทั้งที่ผู้ชุมนุมชุมนุมโดยปราศจากอาวุธซึ่งต่อมาว่าที่คุณแม่สุดแซ่บอย่างใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตที่อีกไม่กี่เดือนก็จะคลอดเต็มทีแต่ทว่าก็ไม่วายโดนชาวเน็ตบางกลุ่มถล่มด่าว่าเป็นบุคคลสาธารณะเหตุใดไม่ออกมาปกป้องงานนี้คุณแม่ก็ไม่รอช้าออกมาโพสต์ข้อความและแคปชั่นว่าตามนี้นะคะอ่านเอาค่ะเลิกส่งข้อความมาด่ามาข่มขู่กับสถานการณ์ปัจจุบันสักทีนะคะระวังแม่จะไม่ทนนะแม่เตือนแม่เป็นคนไม่พูดเยอะนะแต่ถ้าพูดคือด่าหรือไม่ก็ฟ้องอย่างเดียวจบอ้อและแคปเก็บไว้หมดแล้วนะคะทุกคนที่ข่มขู่หรือส่งมาหยาบคายยังไงดีฉันไม่โพสต์เกี่ยวกับสถานการณ์หรือนิ่งก็ด่าพอโพสต์แบบก็รู้สึกก็ด่าไม่ทราบว่ามีสิทธิ์อะไรมาบังคับความคิดจิตใจของดิฉันไม่ทราบคะคนไทยเหมือนกันนั่นแหละเลิกบูลลี่บังคับคนอื่นได้แล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นตักกะความคิดสติปัญญากันเยอะๆนะคะก่อนหน้านี้พอดิฉันโพสต์ไปก็เข้ามาตีมาด่ากันแย่งเป็น2ฝ่ายกันเองจนดิฉันรำคาญมากจนต้องลบออกมันกวนจิตใจคนอื่นและดิฉันอะค่ะด่าไปมาในโพสต์ดิฉันและคือดิฉันจะบอกว่าตั้งแต่เรียนหนังสือมาจนจบปริญญาโทครูหรืออาจารย์ทุกคนที่สั่งสอนมาว่านักแสดงเท่ากับสื่อและสื่อเท่ากับความเป็นกลางนะคะใครจำไม่ได้กลับไปเรียนใหม่ค่ะดาราหรือนักแสดงบทบาทหน้าที่ก็คือสื่อบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งจะคิดอะไรทำอะไรรู้สึกอะไรต้องเป็นกลางในทุกๆเรื่องไม่ควรออกความคิดเห็นความรู้สึกไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็ตามที่นิ่งหรือเป็นกลางไม่ได้แปลว่าไม่เห็นด้วยกับทุกคนนะคะเพราะดิฉันคนไทยค่ะแต่นิ่งของดิฉันคือการควบคุมสติและดึงสติในหลักธรรมะของคนมีธรรมในใจและมันคือการวางตัวในสังคมที่ดีที่สุดค่ะจำได้ไหมนิเทศศาสตร์เขาสอนให้คนในรูปแบบสื่อทุกรูปแบบมีจรรยาบรรณในการเป็นกลางไม่โอนเอียงอะค่ะเคนะคะ#จากเด็กเกียรตินิยมฉันท้องอย่ามายุ่งกับฉันท้องแก่ด้วยบาปกรรมทำลายใจคนท้องไม่มีความเป็นคนก็มีจิตสำนึกความเป็นพ่อแม่คนบ้างอย่าทำลายเด็กในท้องฉันถ้าไม่หยุดก็เตรียมเงินไว้ได้ค่ะฟ้องให้หมดทุกคนแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ